สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของจุดอ่อนของโปรตีนกันนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยแชร์ไลค์ให้เนี่ยนิดนึงนะวันนี้จะเป็นการแบบวิเคราะห์อาหารโปรตีนนะว่ามันมีจุดอ่อนยังไงนะคะแล้วเราจะกินโปรตีนจากแหล่งไหนดีโดยเฉพาะคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไตพร่องหรือว่าไตเสื่อมนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเนี่ยจะรบกวนช่วยแชร์ไลค์ให้เนี่ยนิดนึงนะวันนี้มาอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะทุกคนนี่มาอยู่ในห้องโอเคนะคะก็เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ค่อยแชร์ไปก็ได้นะวันนี้นะคะเนจามาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของจุดอ่อนของโปรตีนนะซึ่งเรามาเท้าความกันก่อนว่าเวลาร่างกายของมนุษย์เราอะค่ะจะมีการเจริญเติบโตเนาะมีการซ่อมแซมมีการซ่อมสร้างอาหารที่เราจะต้องกินเข้าไปก็คือโปรตีนทีเนี้ยโปรตีนเนี่ยมันจะมี2แบบเขาเรียกไม่ใช่2แบบมันมีหลายฟอร์มนั่นแหละแต่มันมาจาก2แหล่งเนาะ2แหล่งก็คือแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์กับแหล่งโปรตีนจากพืชมันมี2แหล่งทีเนี้ยเราจะเลือกโปรตีนแหล่งไหนเราก็ต้องพิจารณาดูนะว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตหรือผู้มีภาวะไตพร่องไตเสื่อมเราจะสังเกตไหมว่าเขาก็จะให้เราเนี่ยกินโปรตีนเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินนะทุกคนมันจะมีสูตรการกินที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วไตฟื้นก็เป็นไปได้แล้วมีเยอะมากเลยนะคะกับอีกแบบนึงเขากินเนื้อสัตว์ที่หลากหลายเขาก็ไตฟื้นแต่ทีเนี้ยวิธีการนะมันมีวิธีการอยู่เนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะบอกก่อนว่าจุดอ่อนของเนื้อสัตว์อะค่ะอันนี้เราพูดถึงเนื้อสัตว์ในบริบทที่ธรรมชาตินะธรรมชาติคือออร์แกนิกไข่ออร์แกนิกเลี้ยงโดยธรรมชาติไม่ได้ฉีดฮอร์โมนไม่ได้ว่าเป็นแบบเลี้ยงแบบว่าใช้ฮอร์โมนใช้สารใช้ยาอะไรเนี่ยอันนี้เอาแบบเพียวๆก่อนบริสุทธิ์มากเหมือนปลาธรรมชาติอะสมมติยกตัวอย่างเนาะแล้วบางคนจะกินอะไรเงี้ยซึ่งการกินโปรตีนฝังเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีจุดอ่อนก็คือเวลาที่มันมีการย่อยนะเวลาย่อยเนื้อสัตว์แล้วโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มันต้องเคี้ยวอะค่ะเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวแล้วย่อยยากๆเนาะอย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรพวกเนื้อที่มันให้นึกภาพเวลาเคี้ยวแล้วมันย่อยยากอะที่ว่ามันมีจุดอ่อนก็คือว่ามันจะเกิดแอมโมเนียค่ะซึ่งบางคนเขาจะเรียกว่าสารเน่าเสียเนาะสารบูดสารเน่าเสียก็คือแอมโมเนียแต่ทีเนี้ยทุกคนต้องตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เขากินพวกเนื้อสัตว์พวกเนี้ยทำไมเขาไม่เป็นไตทำไมไตเขาไม่พร่องเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะคะเวลาคนที่ร่างกายพร่องอะเนาะระบบเขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญหรือว่าพลังงานในร่างกายค่ะมันจะลดประสิทธิภาพลงเวลาสมมติกินอาหารที่ย่อยยากไปเนี่ยพอกินย่อยยากไปสวัสดีพี่นกนะคะเวลาที่กินย่อยยากเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการขับของเสียได้ไม่มีประสิทธิภาพเนาะซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เราอะค่ะจะมีระบบของการสลายแล้วก็เผาผลาญกับอีกระบบนึงสะสมนะคะสะสมเอาไว้การสลายและการเผาผลาญเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการในการซ่อมแซมด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าสลายเผาผลาญแล้วทำให้เกิดปัญหาเนาะทุกคนต้องเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยจะมีระบบสลายก็คือการเผาเอาออกไปเอาของเก่าไปเพื่อที่จะมีการซ่อมแซมอันใหม่เวลาเรากินอาหารเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะการสลายหรือการเผาเนี่ยมันคือกระบวนการการใช้พลังงานนะคะแต่ถ้าเวลาร่างกายเราพลังงานมันลดลงกระบวนการเนี้ยมันจะลดประสิทธิภาพลงแต่มันจะกลายเป็นกระบวนการที่มีการสะสมของเสียเอาไว้มากกว่าซึ่งคนที่มีร่างกายระบบการเผาผลาญที่ลดลงไปอะค่ะพวกเนี้ยก็จะคนที่เป็นไตอะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เนาะซึ่งเวลาพออยู่ในกลุ่มนี้ปุ๊บเวลาเขากินอาหารประเภทโปรตีนที่เวลาย่อยออกมาแล้วมันเกิดแอมโมเนียเยอะๆค่ะซึ่งแอมโมเนียเนี่ยมันก็คือสารที่ก็เรียกว่าสารเน่าเสียเนาะเวลากินเข้าไปเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาเข้าไปตรวจปัสสาวะมันจะมียูเรียเนี่ยปนมากับปัสสาวะเพราะร่างกายมันไม่สามารถขับของเสียได้อันเนี้ยลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งการขับของเสียไม่ได้เนี่ยมันเกิดมาจากระบบการเผาผลาญในร่างกายมันลดกำลังการทำงานลงอะค่ะทีเนี้ยคนที่มี
ภาวะไตพองหรือคนที่เป็นโรคไตนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากร่างกายมันค่อยๆเสียหายไปเรื่อยๆเนาะแล้วคนเป็นไตเนี่ยนะคะจะมีวิวัฒนาการคือเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นความดันโลหิตสูงเป็นกินยาเยอะๆแล้วเป็น SLE มาอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเวลาที่เราเป็นความดันโลหิตสูงหรือเราเป็นไขมันในเลือดสูงหรือเราเป็นเบาหวานอันเนี้ยชื่อโรคต่างๆเนี่ยถ้ารวมกันมันคือโรคที่ระบบอัตราการเผาผลาญของร่างกายอะเริ่มทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพเนาะมันก็คือไมโตคอนเดรียนี่แหละทุกคนไมโตคอนเดรียคือสิ่งที่จะให้พลังงานกับเซลล์ค่ะทำให้เซลล์มีพละกำลังเนาะในการที่จะเผาผลาญในการที่จะสลายอาหารต่างๆเวลาที่เรากินอะไรเข้ามาทุกคนสังเกตไหมว่าทำไมพวกเด็กๆอะเวลาเขากินอะไรสมัยเราเด็กๆเนาะร่างกายก็มีกระบวนการในการดูดซึมเอาไปใช้แล้วก็กำจัดได้ดีเพราะว่าร่างกายเรายังไม่แก่ยังไม่เสื่อมเนาะการแก่และการเสื่อมของเซลล์เนี่ยนะคะส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญเนาะเวลาที่เราปล่อยให้เซลล์ขาดสารอาหารและเซลล์เสื่อมเซลล์ชราภาพอย่างเงี้ยเราก็จะเผาผลาญไม่ดีค่ะแล้วพอถึงจุดที่เซลล์มันเสื่อมมากมันก็จะเสื่อมไปเวลาบางคนที่เนทบอกว่าเราตรวจไม่เจอเนี่ยมันเสื่อมแล้วเนาะแต่ทีนี้พอตรวจเจอปุ๊บแปลว่าเสื่อมมากแล้ว 75% แล้วเนาะบางคนเยอะมากเป็น 80-90% เนี้ยซึ่งวิธีการที่เราจะจัดการนะคะเราต้องจัดการตามความเป็นจริงอะเนาะณร่างกายตอนนั้นนะคะเขาเรียกตามสภาวะร่างกายมันก็จึงมีสูตรอาหารหลากหลายสูตรมากไม่มีใครผิดใครถูกนะทุกคนสูตรแต่ละสูตรเนี่ยดีหมดเลยค่ะตั้งแต่สูตรถ้าเป็นอย่างบางสูตรเนี่ยก็จะใช้พืชอย่างเดียวไม่แตะเนื้อสัตว์เลยกินอาหารพลังงานต่ำเนาะในช่วงแรกงดโปรตีนไปเลยแล้วก็กินอาหารที่มีเอนไซม์นะเอนไซม์คือมาจากผักสดผลไม้ที่ไม่หวานแล้วเอามาปั่นแล้วก็กินเอนไซม์แบบเนี้ยซึ่งสูตรนี้มันก็ช่วยได้นะทุกคนแล้วมันช่วยเขาเรียกว่าลดภาระการทำงานของไตนะเพราะเวลาที่ไตไม่ต้องเผาผลาญไม่ต้องจัดการพลังงานที่มันหนักๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้ไตเนี้ยได้พักลักษณะง่ายๆแต่ทีเนี้ยปัญหาของคนเป็นไตก็คือถ้าสมมุติวันนี้เขากินอาหารพลังงานต่ำซึ่งมันมีหลายเคสมากเลยนะทุกคนเนี่ยติดตามเคสเนาะของบางท่านเนี่ยที่กินอาหารพลังงานต่ำกินผักกินพืชพวกนี้ไตทำงานดีนะคะแต่จะเกิดปัญหาอย่างอื่นก็คืออย่างบางคนเนี่ยจะเป็นภาวะเขาเรียกว่าอย่างภาวะเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยทำงานไม่ดีค่ะแล้วก็เกิดภาวะของไขมันในเลือดสูงเนาะซึ่งจะบอกแบบนี้นะคะเวลาที่เรากินอาหารพลังงานต่ำกินผักกินพืชเนี่ยมันดีมากเนาะมันลดภาระการทำงานแต่ทีเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยจะต้องใช้สารอาหารแล้วสารอาหารสำหรับร่างกายก็คือโปรตีนเราก็จึงจำเป็นจะต้องกินโปรตีนให้พอเพียงกับร่างกายของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่กินโปรตีนเนาะโอกาสที่ไตของเราเนี่ยจะฟื้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะเราก็ต้องเสิร์ฟโปรตีนเข้าไปให้เพียงพอแล้วทีเนี้ยโปรตีนนะคะมันมีโปรตีนที่มีทั้งกรดอะมิโนและไม่มีกรดอะมิโนเนาะซึ่งอันนี้ทุกคนไม่ต้องไปจำก็ได้เนจะบอกแบบนี้ในโปรตีนเนื้อสัตว์มันก็มีกรดอะมิโนทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นและร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราเคยได้ยินนะว่ากรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้จริงแต่ถ้าร่างกายเซลล์เจ๊งเซลล์ก็จะสังเคราะห์พวกกรดอะมิโนพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือเนี่ยเราต้องกินอาหารให้หลากหลายเนาะซึ่งมันจะมีสูตรอย่างของคุณหมอบุญชัยอะถ้าใครได้ติดตามนะคะกรดอะมิโนเนี่ยก็ให้กินหลากหลายซึ่งกินเนื้อสัตว์หลากหลายเนาะแต่ทีเนี้ยการกินเนื้อสัตว์หลากหลายเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเดี๋ยวเนทจะเล่าให้ฟังวันนี้มันมีเคสอยู่เคสนึงเนาะซึ่งเนทได้ดูผลเลือดเขาเนาะอายุ65อันนี้เป็นเคสที่เขาให้หมอดูแลนะคะหนูออกไปก่อนค่ะลูกออกไปก่อนแป๊บนึงนะคะออกไปก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแป๊บนึงนะนี่นะคะแล้วจะบอกแบบนี้นะคะว่าอายุ65เนาะผลเลือดของเขากินมื้อเดียวนะเดี๋ยวเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนเขากินมื้อเดียวเนาะเขาอายุ65มื้อเดียวของเขาเนี่ยก็จะเป็นมื้อที่มีเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่กินแป้งไม่กินคาร์โบไฮเดรตไม่กินข้าวแต่ว่าปัญหาก็คือทานมื้อเดียวเนี่ยนะทุกคนปัญหาก็คือค่าไตเขาทำงานไม่ดีนะคะรวมถึงค่ากรดยูริกแอซิดเนี่ยก็ไม่ดีด้วยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไม
ทำไมกินเนื้อนมไข่กินไข่กินอะไรพวกนี้เยอะๆทำไมร่างกายมันถึงไม่ดีเพราะว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าพอเรากินเข้าไปเยอะๆค่ะร่างกายมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าการเผาผลาญเนาะมันต้องใช้นั่นแหละการเผาผลาญเพราะว่าในเนื้อสัตว์มันจะมีของเสียที่เรียกว่าแอมโมเนียเยอะแล้วพอกินพวกนี้เข้าไปในขณะที่การระบบอัตราการเผาผลาญในร่างกายมันไม่ดีทุกคนจะงงกันไหมเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะคะโดยสรุปเนี่ยจะบอกแบบนี้นะว่าข้อจุดอ่อนของโปรตีนเนื้อสัตว์มันเป็นแบบนี้แหละมันเกิดของเน่าของเสียนะทีเนี้ยถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับโปรตีนพวกนี้ได้ค่ะเราต้องเพิ่มพลังให้กับร่างกายซึ่งการเพิ่มพลังเนี่ยถ้าเรายังคงกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์อยู่นะคะบางคนเนี่ยกินทานโปรตีนเนื้อสัตว์เนาะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มให้กับร่างกายก็คือเพิ่มในส่วนของการที่ทำให้การเผาผลาญมันดีขึ้นซึ่งการเผาผลาญที่จะดีขึ้นนะคะเราสามารถใช้ฝังพืชได้ซึ่งจุดแข็งของฝังพืชเนี่ยนะทุกคนก็คือโปรตีนฝังพืชก็คือจุดแข็งเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้เราย้ายจากกินโปรตีนฝังเนื้อมากินโปรตีนฝังพืชของเสียที่เกิดจากการย่อยโปรตีนอ่ะมันจะน้อยกว่าในเนื้อนะคะกับอีกแบบนึงสมมติเรากินโปรตีนพืชถ้าเยอะมากเกินไปอย่างเช่นทานเห็ดเยอะๆทานมากๆเงี้ยเนาะทานเยอะๆแต่เท่าที่เนดูคงไม่มีใครทานได้เยอะๆเนาะแต่ทีนี้มันเป็นทฤษฎีนะทุกคนการที่แบบทานคือจะเล่าให้ฟังนี้ว่าเป็นทฤษฎียังไงเพราะว่าอย่างคนที่ทานโปรตีนจากพืชเยอะๆส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ทานกันแบบเป็นเห็ดเป็นเยอะๆๆอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็ยังไม่เคยเจอนะแต่มันจะมีในทฤษฎีก็คือว่าเวลาที่เราทานพวกเห็ดไปเยอะๆเห็ดเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์มันก็เหมือนเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะในสูตรของหมอที่เขาเขียนหนังสือไว้เนาะแต่ทีนี้ทุกคนต้องทดลองดูแต่ว่าในมุมของเนนะเดี๋ยวเนจะเล่าทุกคนฟังจากประสบการณ์ของเนก็คือว่าถ้าเราเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายซึ่งบางสูตรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการใช้ไขมันในส่วนซึ่งไขมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไขมันเนี่ยมันมี2แบบเนาะไขมันสัตว์กับไขมันพืชหลายๆคนมักจะถามเนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันจากฝั่งพืชจากฝั่งเนื้อสัตว์เนี่ยเอามากินแล้วดีไหมคือน้ำมันเนี่ยนะคะทุกคนมันจะมีน้ำมันสำหรับทำให้อัตราการเผาผลาญของเราดีเนี่ยเนาะในที่เนี้ยหมายถึงน้ำมันที่ทำให้เราได้รับเขาเรียกว่าโอเมก้า3อะค่ะซึ่งพวกโอเมก้า3พวกเนี้ยมันเป็นน้ำมันไขมันที่ดีนะมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเผาผลาญให้กับเราในเรื่องของการทำให้เซลล์ของเราทำงานได้แบบลื่นไหลลื่นปื๊ดลื่นป๊าดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินน้ำมันที่เป็นน้ำมันหมูน้ำมันผัดน้ำมันทอดอันนั้นถ้าบางคนกินก็คือกินแบบเหมือนกับกินเพื่อที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันที่มันแปรรูปจากพืชนะเนาะเราใช้น้ำมันหมูเนี่ยมันเป็นน้ำมันจากธรรมชาติแต่น้ำมันที่ดีสำหรับเซลล์ในร่างกายสำหรับระบบที่จะดูแลร่างกายก็คือน้ำมันสกัดจากพืชโดยเฉพาะเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่มันมีโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบอะค่ะถ้าเราสามารถกินพืชที่มันมีโอเมก้า3พวกนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยระบบร่างกายของเราได้อย่างมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสาวคนบอกว่าโปรตีนคุณเนอร่อยไม่ปวดเอวค่ะชอบค่ะขอบคุณนะคะโปรตีนอร่อยจริงๆนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ทานโปรตีนโกโก้เนาะลองทดลองทานดูทีนี้ต่อนะทุกคนเนจะบอกแบบนี้เรื่องไขมันก่อนเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโปรตีนไปแล้วเนาะสรุปก็คือถ้าวันนี้เรายังกินโปรตีนเนื้อสัตว์อยู่ถ้าเราอัดแต่เนื้อสัตว์แม้ไม่กินแป้งไม่กินเส้นไม่กินข้าวไม่กินใดๆนะกินแต่เนื้อสัตว์เลยแล้วบางคนก็อาจจะกินกับผักกินกับอะโวคาโดก็ตามทีอย่างวันนี้มีอยู่ท่านนึงเนาะที่เนเข้าไปฟังในของคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าคนนี้เขาดูแลสุขภาพด้วยการกินมื้อเดียวแต่เขาก็กินแบบเนื้อสัตว์เต็มๆหนักแน่นมากแต่ว่าผลเลือดก็ยังไม่ดีค่าไตก็ไม่ดีนะคะค่าไตของคนนี้อายุ65ทุกคนแต่ว่าค่าไตของเขาเนี่ยประมาณแบบคือค่าไตของเขาประมาณ60เนาะแล้วก็ค่าตับค่าการทำงานของตับเนี่ยไม่ดีนะคะคำว่าไม่ดีก็คือปกติที่ดีมันก็จะอยู่ประมาณ 4.49 ป่ะแต่ถ้า 4.57 หรือว่าเกิน 4.5 ไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะแล้วเขากินแบบเนี้ยค่าไตรกลีเซอไรด์ก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์เขาเนี่ยก็คือมันมากเกินไปนะ
ซึ่งเวลาที่เรากินอาหารนะทุกคนถ้าวันนี้เราอยากจะพิสูจน์ว่าเอ้ยอาหารที่เรากินเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะวิธีการก็คือเราก็ต้องไปตรวจค่าคอเลสเตอรอลแต่ว่าคำว่าคอเลสเตอรอลในที่นี้นะคะทุกคนต้องมีความรู้เนาะมันไม่ได้หมายถึงคอเลสเตอรอลรวมแต่เราควรจะโฟกัสตัวไตรกลีเซอไรด์ถ้าไตรกลีเซอไรด์มันสูงมากเนี่ยแปลว่ามันมีการตกค้างของพลังงานเยอะเนาะก็คือมีการสะสมพลังงานที่ไม่ควรจะต้องสะสมไว้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เรามีค่าคอเลสเตอรอลที่บาลานซ์กันเนาะคำว่าบาลานซ์คือ HDL ก็ต้องไม่สูงเกินไปนะทุกคน HDL เนี่ยเฉลี่ย70อยู่ที่50ถึง70แต่ถ้ามัน80ไปถึง100ก็ใช่ว่าจะดีเนาะ HDL สูงก็ใช่ว่าจะดีนะทุกคนส่วนตัว LDL เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชี้วัดอะไรแต่ถ้ามันจะรู้ได้ว่าเอ้ยเรากินอาหารเนี่ยมาไม่ค่อยถูกทางแล้วมันจะชี้วัดคือไตรกลีเซอไรด์มันจะสูงทุกคนแล้วเวลาสัดส่วนของมันสูงเนี่ยมันจะมีวิธีการหารกันเนาะถ้าทุกคนไม่รู้ว่าสัดส่วนเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะสอบถามมาได้เดี๋ยวนี้จะบอกวิธีหารเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้นะคะส่วนอีกอันนึงเวลาเรากินบางคนกินอาหารไปแล้วอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันจะมีการตกค้างของของเสียหรือเปล่าเนาะหรือว่าระบบในร่างกายอีกอันนึงที่ทุกคนควรจะไปตรวจก็คือยูริกแอซิดนะอันนี้สำคัญเพราะว่ายูริกแอซิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ชะตาของเกาต์อย่างเดียวเนาะแต่มันยังบอกชะตาของไตด้วยค่ะถ้าวันนี้ยูริกแอซิดของเราเนี่ยมันมีการลดลงเนาะมันไม่เยอะไม่สูงเนี่ยนั่นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าของเสียหรือว่ายูริกแอซิดเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาคนที่เป็นเกาต์แล้วเกิดการอักเสบเนาะรวมถึงใครที่ไม่ได้เป็นเกาต์แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตและความดันด้วยนะคะตัวนี้มันเป็นต้นตอมันก็คือของเสียที่สะสมที่เกิดจากพลังงานอัตราการเผาผลาญของเราไม่สามารถสลายเผาผลาญได้นั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ทานเนื้อสัตว์อยู่ก็ต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยเนาะส่วนใครที่ออกแบบอาหารการกินซึ่งในสูตรของเนะเนี่ยเนะจะใช้วิธีการก็คือว่าทานอาหารร่วมกับทานสารสกัดนะถ้าใครติดตามก็จะรู้เนาะและสารสกัดหรือว่าตัวช่วยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างเริ่มต้นตั้งแต่เกลือดำนะอย่างบางท่านเนี่ยก็ใช้เกลือดำแต่ทีเนี้ยการใช้เกลือดำทุกคนต้องเข้าใจว่าเราต้องออกแบบอาหารด้วยนะคะเกลือดำไม่ใช่ว่าเรากินเปอะปะไปหมดแล้วเราก็เสริมด้วยเกลือดำอันนั้นเราอาจจะเขาเรียกว่าได้ผลลัพธ์ของสุขภาพเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องรู้ว่าเอ้ยอาหารแบบไหนเนี่ยที่กินแล้วมันจะเกิดการสะสมที่มากเกินไปแล้วก็ต้องกินแบบมีระเบียบวินัยในการกินด้วยเนาะคุณสิริบูลบอกว่าติดตามตลอดค่ะเบต้าดีมากๆขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งเบต้ากูแคนนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้อันนี้ก็เป็นสารสกัดแล้วก็เป็นเดี๋ยวเนจะพูดนิดนึงว่าสูตรที่เนบอกทุกคนให้ดูแลสุขภาพแนะนำสารสกัดมาใช้สารสกัดเนี่ยมันต่างกับพวกเวลาเราออกแบบอาหารการกินอย่างไรเนี่ยจะบอกนะคะอย่างสมมติเราทานเบต้ากูแคนเข้าไปเนี่ยเบต้ากูแคนเขาจะไปทำงานในระดับของเซลล์เลยเนาะเขาไม่ได้เป็นแบบอาหารที่แบบว่าให้แคลอรี่แบบเนี้ยอย่างสมมติว่าอาหารที่ให้เขาเรียกว่าพลังงานเป็นหน่วยแคลอรี่อย่างเช่นเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันสมมติข้าว100กรัมเนาะหรือว่าเรากินโปรตีนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะให้พลังงานเป็นแคลอรี่แต่ว่าถ้าเราทานเบต้ากูแคนเข้าไปอะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบอาหารแบบเหมือนจะให้พลังงานอะแต่มันเป็นการให้สารอาหารในระดับของเซลล์อะค่ะเวลาให้สารอาหารในระดับของเซลล์มันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมีกระบวนการในการทำงานที่ตรงตามระบบที่เซลล์ควรจะเป็นเนาะยกตัวอย่างเช่นเบต้ากูแคนเนี่ยมันมีผลต่อตับอ่อนทำให้เบต้าเซลล์เกิดการแอคทีเวตเกิดการทำงานที่ดีขึ้นมีผลต่อการทำงานของตับมีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันก็คือเม็ดเลือดขาวแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้สิ่งพวกนี้ร่วมเข้าไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้เขาเรียกว่าระบบเวลาสมมติเรากินอาหารอย่างเดียวเนาะการกินอาหารอย่างเดียวเนี่ยกับการที่เรากินอาหารในระดับสารอาหารเข้าไปที่สื่อสารระดับของเซลล์หรือของยีนพวกนี้มันจะเกิดการแก้ไขได้ดีมากกว่านะคะซึ่งเนสังเกตจากใครอันนี้พูดจากงานวิจัยนะงานวิจัยก็คือว่าไอ้อย่างตัวเนสเองอ่ะเป็นคนที่ไม่เน้นการไปตรวจสุขภาพเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเนสก็เชื่อมั่นนะในส่วนของสารสกัดแต่ทีเนี้ย
แต่ว่าคำว่าเชื่อมั่นก็คือแต่ว่าเนก็ยังมีระเบียบในเรื่องของอาหารการกินแต่ทีเนี้ยพอดูในเรื่องของคุณอาอันนี้จะเทียบเรื่องของคุณอานะพอเนดูจากเคส2เคสคือเคสที่วันนี้นั่งฟังคุณหมอเนาะอายุ65ปีนะคะดูแลตัวเองมา2ปีด้วยการทำ IF ด้วยการทานอาหารมื้อเดียวอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอตรวจผลเลือดออกมาค่ากรดยูริกในเลือดเนี่ยสูงแล้วก็ค่าตับไม่ดีนะคะรวมถึงไตรกลีเซอไรด์สูงซึ่งพอเนมาดูของคุณอานะอันนี้เนเองก็อยากจะทดลองว่าถ้าคุณอาเนี่ยเขาเป็นคนไม่ได้ออกแบบอาหารการกินนะคะเขาเป็นคนกินแป้งกินน้ำตาลกิน3มื้อ4มื้อของเขาก็กินแบบคือคุณอาเนี่ยเขาจะมีสูตรคือหิวกินเมื่อหิวหยุดเมื่ออิ่มหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ทีเนี้ยพอมาดูค่าเลือดผลเลือดของคุณอาค่าไตของคุณอาเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนที่กินทานมื้อเดียวที่ดูแลอาหารเป๊ะค่าไตคุณอาดีกว่านะเพราะของท่านที่เนพูดให้ฟังว่าอายุ65เนี่ยค่าไตเขาประมาณ60นะคะแต่ของคุณอาเนี่ยไป84 85เนาะแล้วก็กรดยูริกของคุณอาเนี่ยลดลงนะคะลดลงคือพอดูแลเป็นปีๆกรดยูริกมันจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะรวมถึงค่าตับคุณอาก็ดีมากนะคะแล้วคุณอาไม่มีภาวะดื้ออินซูลินเนาะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานมันก็เลยทำให้เนยิ่งมั่นใจว่าอ๋อถ้าเขาใช้สารสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้สุขภาพเนี่ยในระดับตับในระดับของไตในระดับของการทำงานในระบบที่มันอยู่ในเซลล์ที่เรามองไม่เห็นนะคะมันทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดการที่เรารู้เรื่องอาหารมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะอะไรทุกคนเพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องอาหารเราก็ต้องเปลืองสารสกัดเนาะเราก็ต้องกินแล้วก็เปลืองซึ่งคุณอาเนี่ยในกำลังทดลองว่าให้ทานโปรตีนให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะเนื่องจากเวลาคุณอาเขาไม่ได้ทานโปรตีนนะคะเขาก็จะเอาไปกินอย่างอื่นนะเนาะเพราะคุณอาเขาไม่ได้จำกัดแป้งอยู่แล้วไม่ได้จำกัดว่าห้ามกินเค้กเขากินของเขาอย่างปกติตอนหลังมาเนี่ยเนก็เลยให้คุณอาเนี่ยอ่ะทานโปรตีนให้มากเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้กินพื้นที่ในการที่จะไปกินอย่างอื่นนะอย่างสมมุติว่าเราทานโปรตีนให้ได้เยอะค่ะพอโปรตีนเยอะแล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มนะแล้วเราก็จะกินอย่างอื่นได้ลดลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะทุกคนที่จะทำให้เราแบบไม่ไปกินอะไรที่มันเปอะป๊าเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาก่อนจะกินอะไรเนี่ยจะกินโปรตีนก่อนแล้วค่อยไปกินอย่างอื่นมันก็จะเหลือการกินอย่างอื่นได้ลดลงเนาะแต่ทีเนี้ยการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะมนุษย์เราอะเอาจริงนะมนุษย์เราจะมีความสุขเมื่อเราได้กินนะแต่เวลาที่เราไม่ได้กินอ่ะมันจะเครียดค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องกินแล้วมันมีความสุขกับการกินเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกินอะไรที่มันไม่เป็นโทษภัยอ่ะนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ถ้าวันนี้เราสามารถที่จะออกแบบได้มันก็จะได้เขาเรียกว่าเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องเอาแต่ว่าจะคือมันก็จะมีนะบางคนเนี่ยเขาอยากกินอะไรเขาก็กินแล้วเขากินสารสกัดเอาซึ่งมันก็ต้องอัดแบบเยอะๆเป็นไฮโดสไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าวันนี้เราต้องการออกแบบชีวิตของเราให้มันแบบยาวนานที่แบบว่าเออด้วยงบประมาณที่มันพอแล้วเราก็จะได้รู้วิธีการที่จะดำรงชีวิตไปจนกระทั่งเราอายุเยอะๆเนาะเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราควรกินและไม่ควรกินนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไปดูในเพจนึงเนาะเขาพูดถึงเรื่องงานวิจัยนะงานวิจัยในฝั่งของผู้ผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยเขามีการวิจัยว่าอาหารแปรรูปเนี่ยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพทุกคนแล้วเราจะเชื่อได้ไหมเนี่ยจะบอกทุกคนแบบนี้นะอันนี้สำคัญมากเลยเวลางานวิจัยที่มาจากใครก็ตามเขาจะวิจัยเข้าข้างตัวเขาอะเนาะเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้บริโภคอะเราต้องอย่าเชื่อไว้ก่อนนะคะเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนซึ่งเนี่ยจะสอนลูกเนี่ยว่าไม่ให้เอาขนมอะเข้ามาตุนไว้ที่บ้านเนาะถ้าเราอยากกินอะให้กินแค่เป็นอันเดียวพอแล้วกินแล้วก็จบเวลาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าซื้อของเฉพาะที่เอามาใช้ที่จำเป็นจริงๆซึ่งเนเน่จะไม่เป็นคนที่สอนให้ลูกแบบซื้อขนมมาตุนเพราะเอาจริงนะทุกคนสิ่งที่มันแปรรูปทั้งหลายแหล่นะที่มันไปอยู่ในซองอยู่ในถุงอยู่ในกระป๋องอยู่ในอะไรเนี่ยเอากันจริงๆเนาะมันไม่ปลอดภัยค่ะคือมันไม่ปลอดภัยกับมันปลอดภัยน้อยเราต้องดูนะคือแต่เราสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเวลาที่เขาผ่านกระบวนการพวกนั้นน่ะมันไม่ปลอดภัยนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะกินเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้น้อยที่สุด
แต่ถ้าประมาณการถ้าจะให้ปลอดภัยคืออาหารที่เราต้องทำเองนะคะสมมุติเราจะกินขนมอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราจะกินขนมนึกถึงสมัยก่อนเอาเราก็ทำขนมเองนะเอาทำฟักทองทำแกงบวชทำกล้วยบวชชีทำอะไรพวกเนี้ยเราต้องทำเองแต่ถ้าวันนี้เราจะกินขนมในห้างเราก็ต้องรู้ไว้เลยว่าความปลอดภัยมีน้อยมากเลยค่ะเราก็ต้องยอมแลกเนาะยอมแลกคือว่าอาหารที่อยู่ในซองพวกเนี้ยสมมติว่าเป็นพวกแป้งเนาะแป้งน้ำตาลที่อยู่ในซองอันนี้จริงๆแล้วกินเพื่อเอาอร่อยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะอันนี้มันคือกระบวนการวิธีการสร้างความคิดให้กับตัวเรานะทุกคนแล้วก็ต้องส่งต่อไปยังลูกหลานของเราด้วยเนาะเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่กับชีวิตสมมุติว่าเขากำลังไปซื้อขนมกินขนมกินไอศกรีมก็ต้องให้รู้ว่าเนี่ยไม่ได้กินอาหารเนาะไม่ได้กินสารอาหารแต่เรากำลังกินความเพลิดเพลินกินความอร่อยก็ต้องให้เรารู้ว่าเราก็ต้องกินความอร่อยอยู่แต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายแต่ถ้าเราอยากจะกินเพื่อให้หายป่วยเราต้องกินสิ่งที่เป็นสารอาหารเพราะสารอาหารมันจะเป็นสารอาหารของเซลล์มนุษย์เราเวลาเป็นไตเสื่อมมาจากเซลล์เสื่อมนะคะเราให้อาหารเซลล์ไม่พอเนาะเซลล์ขาดสารอาหารพอขาดสารอาหารพอเซลล์เสื่อมเซลล์เสื่อมเนี่ยจะเป็นต้นตอของโรคทุกโรคนะคะถ้าวันนี้เราทำให้เซลล์เราอิ่มได้เนาะเซลล์อิ่มเซลล์ก็จะทำงานมีประสิทธิภาพซึ่งก่อนที่เซลล์จะอิ่มนะคะร่างกายมีกระบวนการในการทำให้เขาเรียกว่าสลายแล้วก็เผาผลาญนะแต่ถ้าวันนี้เซลล์เต็มไปด้วยพิษด้วยการที่เรากินไม่เป็นนะเราใช้ยาเคมีใช้สารเคมีเรานอนพักผ่อนน้อยหรือเราใช้พฤติกรรมอะไรก็ตามที่มันทำให้พิษในร่างกายเราเยอะขึ้นซึ่งพฤติกรรมก็ทำให้ก่อพิษนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความเครียดสะสมเนี่ยเนาะพฤติกรรมนอนไม่เพียงพอสมมติไปเที่ยวดึกหรือแม้แต่เราเครียดกับการทำงานมากเกินไปอันเนี้ยมันก็จะเกิดความเครียดในร่างกายซึ่งเวลาร่างกายเครียดร่างกายต้องการสารอาหารนะคะทุกครั้งที่เวลาร่างกายเครียดเนี่ยเรามักจะคิดว่าเวลาเราเครียดสมองเราจะทำงานหนักเนาะแต่จริงเวลาเราเครียดอะค่ะต่อมหมวกไตของเราเนี่ยจะผลิตเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดออกมาเนาะเพื่ออะไรเพื่อจะเรียกหาสารอาหารนะคะแล้วพอต่อมหมวกไตทำงานเยอะๆๆต่อมหมวกไตก็จะล้าเนาะแล้วพอต่อมหมวกไตล้าเราก็ขาดสารอาหารไตเราก็จะทำงานถูกรบกวนไปด้วยคือขาดสารอาหารเวลาเครียดนอกจากเครียดลงกระเพาะแล้วนะทุกคนเครียดทำให้เกิดปัญหากระเพาะแล้วก็เครียดทำให้เกิดปัญหาไตทำงานบกพร่องด้วยซึ่งคำว่าเครียดในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าโอ้เราอารมณ์เครียดหงุดหงิดอย่างเดียวนะเวลาเรากินอาหารไม่พอเราขาดสารอาหารเนาะมันจะทำให้เกิดความเครียดในร่างกายทีนี้วิธีการลดความเครียดนะคะถ้าเป็นแบบสายสุขภาพจริงๆที่เขาแนะนำก็คือว่าให้ไปหาคาร์โบไฮเดรตมากินนะซึ่งคำว่าคาร์โบไฮเดรตเครียดไม่ได้ไปกินขนมนะทุกคนแต่หมายถึงพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคำว่าเชิงซ้อนก็คือพวกผักหัวผักใบพวกถั่วพวกโปรตีนที่มาจากฝั่งพืชพวกเนี้ยเวลาเรากินนะหรือแม้แต่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอันนี้กินแล้วก็จะทำให้เกิดความคลายเครียดกล้วยมันมีโพแทสเซียมเนาะมีแมกนีเซียมมีแมกนีเซียมซื้อพวกกล้วยพวกรวมถึงพวกใบเขียวหรือแม้แต่เวลาใครทานโปรตีนในโปรตีนชงมันจะมีเมล็ดฟักทองเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมพวกนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้ผ่อนคลายความเครียดเนาะถ้าสมมติเรากินพวกนี้ได้เนี่ยอันนี้มันก็จะช่วยเราเวลาเรากินอาหารนะทุกคนอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะแต่ถ้าทุกคนทดลองมันจะเป็นความจริงแต่ในส่วนตัวของเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่กินผักเยอะนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยรับสารภาพว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินผักเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเหตุผลเนื่องจากตอนหลังมาเนี่ยใช้วิธีการแอคทีเวตยีนนะซึ่งบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักเรื่องการแอคทีเวตยีนด้วยการใช้นวัตกรรม NRF2 NRF1 นะคะซึ่ง2ตัวนี้เขาช่วยในระบบของการสลายแล้วก็เผาผลาญอาหารเวลาเรากินเข้ามาเนาะช่วยขจัดพิษที่เซลล์ตับขจัดพิษที่เซลล์ทุกเซลล์ให้กับเราซึ่งในสูตรของการดูแลสุขภาพนะคะถ้าดูแลด้วยอาหารเราก็ต้องเป๊ะเรื่องอาหารนิดนึงนะกินอาหารตามลำดับแล้วก็ต้องกินในนอกจากตามลำดับแล้วนะไอ้คำว่าตามลำดับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังลำดับการกินก็คือกินยังไงไม่ให้กระตุ้นอินซูลินนะคะอันนี้คือหัวใจที่สำคัญมากตื่นเช้ามาถ้าเรากินไม่กระตุ้นอินซูลินตับอ่อนเราก็ไม่ต้องทำงานหนักเนาะ
บางสูตรตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็จะให้ดื่มน้ำนู่นน้ำนี่น้ำนั่นแต่ว่าอย่างของเนใครที่ตื่นเช้ามาปุ๊บทานเบต้ากลูแคนอันเนี้ยกำลังอยู่ในโหมดไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะแล้วก็ไปช่วยทำให้ตับอ่อนฟื้นฟูเนาะหรือบางคนเนี่ยพอกินข้าวกินอาหารไปเรียบร้อยแล้วทาน NRF2 NRF1 ไปฮอร์ทอนไปอันเนี้ยก็อยู่ในโหมดที่ช่วยตับอ่อนฟื้นฟูไม่ทำให้ลดอินซูลินเนาะลดน้ำตาลที่จะทำให้เกิดเซลล์อักเสบแล้วก็ไปฟื้นฟูในระดับของยีนกลุ่มดีท็อกซ์นะคะอันนี้มันเป็นกลไกการทำงานเวลาที่เราใช้สารสกัดแล้วมันก็ไปฟื้นทุกระบบด้วยทุกคนแต่ว่ากระบวนการนี้ต้องเป็นการที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะทำไปอย่างต่อเนื่องเนาะส่วนในส่วนของไตสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้พวกสารสกัดพวกนี้ท่านเนสจะแนะนำนะคะถ้าจะกินเนาะเราต้องกินให้น้อยไว้ก่อนเขาเรียกว่าพลังงานต่ำไว้ก่อนต่ำในส่วนของ1โปรตีนต่ำ2เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตต่ำสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้สารสกัดนะคะทุกคนเพราะเวลาที่เรากินโปรตีนสูงเนาะเวลากินโปรตีนสูงแล้วไตบางคนเนี่ยไตพร่องมาระยะที่มีค่าไต30 40แบบเนี้ยหรือบางคนแม้แต่จะเป็นไตพร่องระยะ5ถ้าจะมาใช้สูตรอาหารก็ต้องทุกอย่างก็ต้องพลังงานน้อยๆไว้ก่อนนะคะแล้วพอมันเริ่มถูกซ่อมเริ่มดีก็ค่อยขยับการกินนะแต่การเขาเรียกว่าข้อแนะนำของบางสูตรเนี่ยเขาจะแนะนำให้กินที่หลากหลายแล้วก็ใช้ร่วมกับการใช้สารอาหารทดแทนเนาะอย่างเช่นกรดอะมิโนอะไรพวกนี้นะคะใช้เป็นการทดแทนซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนแนะนำเนี่ยมันก็มีหลายสูตรอย่างคนที่ทานเกลือดำไปด้วยก็ช่วยบำรุงไตด้วยนะคะเพราะว่าเกลือดำเนี่ยเพราะว่าไตเนี่ยเขาต้องการแร่ธาตุเนาะเขาต้องการแร่ธาตุที่จะไปบำรุงในส่วนของคือไตเนี่ยต้องการแมกนีเซียมต้องการโพแทสเซียมต้องการแคลเซียมต้องการแมงกานีสต้องการคือในเกลือดำเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุอย่างละเล็กอย่างละน้อยอย่างแบบเล็กน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมือนกับอย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่ว่าร่างกายต้องการแบบเนี้ยไม่ได้ต้องการเยอะไปกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะถ้าเราทานเกลือดำเนี่ยเขาก็จะไปช่วยเรื่องไตด้วยแต่ทีเนี้ยสำหรับเราทานเกลือดำเพียงอย่างเดียวอาหารการกินเวลาที่เราจะกินนะคะเราก็ต้องให้เหมาะกับพลังงานกับร่างกายของเราส่วนถ้าเราจะกินให้ได้หลากหลายเพิ่มขึ้นการเพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มอัตราการเผาหรือว่าเพิ่มพลังงานด้วยสูตรการใช้สารสกัดสำหรับใครที่ใช้ NRF2 อยู่ก็จะช่วยเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราการเผาผลาญเวลาเรากินอาหารหลากหลายร่างกายเหมือนมีตัวช่วยอะค่ะตัว NRF2 กับ NRF1 เนาะเขาจะช่วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตทุกคนจะไตฟื้นทุกคนถ้าทานไม่เลิกไม่ลาไม่หยุดนะ NRF2 NRF1 เพราะอันเนี้ยเขาช่วยฟื้นฟูไตฟื้นฟูตับโดยตรงนะคะฟื้นฟูเมโตคอนเดียเนาะฟื้นฟูทุกระบบเพราะอย่างบางเคสเนี่ยที่ทำ IF นะคะทำ IF หรือบางคนจะทานมื้อเดียวอะไรก็ตามหรือออกแบบอาหารแล้วมันยังผลลัพธ์มันยังไม่เป็นไปอย่างที่อยากจะให้เป็นนะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเขาดูแลสุขภาพกันเนี่ยนะคะมันต้องเป๊ะจริงๆอะนะเวลาเนี่ยไปฟังหมอเขาพูดเนี่ยโอ้โหแบบแล้วเวลาเราดูแลอาหารการกินเป๊ะๆมากเนี่ยทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายมันจะเครียดอะค่ะเครียดเพราะว่าไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้มันก็จะเกิดความเครียดเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาถ้าเรามาใช้ตัวสารสกัดนะคะข้อดีก็คือว่ามันสามารถทำให้เรากินหลากหลายได้เนาะเรากินหลากหลายแล้วเราใช้สารสกัดอย่างต่อเนื่องตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยแต่ถ้าเราจะใช้แบบอาหารอย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องเน้นการมีระเบียบวินัยนิดนึงมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไตพร่องหรือว่าไตมีปัญหาเนี่ยจะบอกอย่างนี้ว่าไตมันสามารถฟื้นได้นะถ้าวันนี้เราอยากจะฟื้นไตสิ่งที่ทำร้ายไตนะคะเอาจริงนะใครที่กำลังกินยาอยู่ตอนนี้ยาเนี่ยมันทำร้ายไตนะทุกคนที่เขาบอกว่าคนที่เป็นไตเนี่ยเกิดมาจากความดันโลหิตสูงตอนนี้ซื้อเกลือดำจากร้านคุณเนทานขอบคุณมากเลยนะคะแม่ก้อยคนทำเกษตรทีนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องยาเนาะถ้าวันนี้เรากินยาอยู่ยาเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงนะทุกคนซึ่งตัวเนสแต่ก่อนเป็นคนความดันโลหิตสูงก็มาจากการกินยาเหมือนกันนะตอนหลังเนสไม่กินยาแล้วและถ้าสมมุติเรายังกินยาอยู่ยาเนี่ยก็จะทำให้ไมโตคอนเดรียของเราเนี่ยทำงานลดลงเหมือนกันถ้าวันนี้เป็นไปได้เราลดการกินยาอย่างตัวเกลือดำถ้าเราทานต่อเนื่องคุณสมบัติของเกลือดำเขาช่วยเขาเรียกว่าขจัดโลหะหนักตามหลอดเลือดอะค่ะเพราะเขาจะเป็นเหมือนกับพลัง
เรานึกถึงแม่เหล็กอะนะแม่เหล็กอะมันจะดึงโลหะหนักในเกลือดำเขาจะเป็นแบบประจุลบนะคะแล้วเขาก็จะไปดึงโลหะหนักออกตามหลอดเลือดของเราวิธีการกินเกลือดำเราสามารถกินแบบกินทุกวันอย่างละเล็กอย่างละน้อยได้หรือบางคนกินแบบช่วงที่ต้องการกินเยอะๆก็กินเข้มข้นได้แล้วก็เว้นช่วงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจะมีคนมักถามเนตเรื่องการกินเกลือดำว่าจะกินแบบไหนกินยังไงแต่เนตจะบอกทุกคนแบบนี้นะเวลาเรากินเกลือดำเนาะเราสามารถกินแบบสมมติช่วงนี้เราอยากจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงอ่ะสมมตินะเราก็ทานเพิ่มให้เยอะๆนิดนึงได้เป็นช่วงๆแล้วพอกระดูกเริ่มดีอ่ะเราก็พักการกินได้หรือช่วงนี้มันเป็นหวัดรู้สึกระคายคอเราก็ดื่มให้เยอะได้ซึ่งมันดื่มเป็นช่วงๆได้แล้วพอช่วงที่ไม่ได้กินเราก็เอามาปรุงอาหารได้เนาะทำอาหารหรือว่าจะทำน้ำเกลือดำกินอะไรเงี้ยใส่มะนาวใส่เกลือดำแล้วก็จิ๊บๆแบบเนี้ยเราสามารถกินแบบเนี้ยได้แล้วเราก็สามารถใช้เกลือดำปวดหัวก็ใช้เกลือดำได้ทำไมปวดหัวแล้วมันทำให้หายเพราะในเกลือดำมันจะมีแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเนี่ยมันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเนาะเวลามนุษย์เราปวดหัวปวดท้องมีอาการแบบมึนๆเนี้ยมันเกิดมาจากเลือดมันหนืดนะคะเลือดมันเดินไม่สะดวกเนาะเราก็ใช้เกลือดำกับเรื่องราวพวกนี้ได้ซึ่งเนเป็นคนที่ใช้เกลือดำเวลาปวดท้องปวดหัวเวลาไอเวลาเจ็บคอเวลามีอาการใดๆตัวนี้แล้วก็ตัวหลานตัวคนในครอบครัวนี้ก็จะใช้เกลือดำเป็นหลักนะคะซึ่งลูกชายก็ใช้เกลือดำหลานก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้แต่คุณอาเขาก็ไม่ได้ใช้สูตรนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่จะบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าถ้าเราสามารถใช้ธรรมชาติในการรักษาโรคได้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีค่าเสื่อมตามมาทีหลังอะค่ะอย่างสมมติเราปวดหัวเนาะแล้วเรากินยาเนี่ยทุกการกินยาปุ๊บมันจะเป็นภาระต่อตับเราก่อนเลยเนาะตับกระเพาะลำไส้ของเรามันก็จะได้รับภาระถ้าเรากินครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเรากินทุกวันตับกระเพาะไตลำไส้มันก็จะต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นไมโตคอนเดรียมันก็ถูกทำให้ทำงานมากขึ้นแบบนี้นะคะซื้อเกลือดำได้ที่นี่เลยนะคะทักในกล่องข้อความได้เลยนะคะอันนี้คือเกลือดำนะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งนอกจากเกลือดำเหมือนที่ไหนบอกไตเกลือดำบำรุงไตแต่เราต้องกินอาหารให้เป็นสิ่งที่ทำร้ายไตก็คือโปรตีนที่มันมีแอมโมเนียเนาะเวลาเรานึกถึงโปรตีนที่มีแอมโมเนียเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนที่ไตไม่ดีเวลาเราเกิดไปกินของอะไรปุ๊บให้เราสังเกตจากฉี่แล้วอะค่ะฉี่เราจะฉุนเนาะฉี่เราจะแบบเป็นสีไม่สวยอะไม่เหมือนน้ำชาฉี่มันจะฉุนแปลว่าเราก็ดื่มน้ำน้อยแล้วถ้าไปกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์มันจะฉุนแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เรากินอาหารประเภทพืชมันมีจุดแข็งตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะไม่ทำให้ไตทำงานมากเท่ากับกินโปรตีนเนื้อสัตว์แต่เวลาในพูดแบบนี้ก็ใช่ว่าโปรตีนเนื้อสัตว์มันจะเป็นโทษเพียงอย่างเดียวทุกคนต้องรู้จักว่าโทษและประโยชน์เขาคืออะไรนะโปรตีนเนื้อสัตว์เขามีข้อดีคือเขามีความหลากหลายของกรดอะมิโนมีความหลากหลายของสารอาหารแล้วก็มีความหนาแน่นมากกว่าพืชเวลาสมมติว่ากินโปรตีนเนื้อสัตว์หลากหลายอย่างเงี้ยมันจะได้สารอาหารเยอะแต่ในกรณีที่เป็นไตเราต้องลดภาระของไตเราก็ต้องย้ายไปกินพืชเนาะแล้วพอไตมันฟื้นเราก็ค่อยๆถ้าสมมติวันเนี้ยบางคนกินเนื้อสัตว์ได้นะเราก็ต้องค่อยๆแบบแลกเปลี่ยนสารอาหารเพื่อให้เราได้สารอาหารที่พอนะคะเพราะไตจะฟื้นได้ก็ฟื้นได้มาจากกรดอะมิโนหรือโปรตีนที่เพียงพอแต่ถ้าวันเนี้ยเราเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่ว่ากันนะใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็ต้องหาโปรตีนให้เพียงพอบางคนทานโปรตีนชงเนาะอีกตัวนึงทานเกลือดำโอเคเกลือดำเนี่ยก็จะทำให้เราได้แร่ธาตุด้วย2คนที่ทานเบต้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันมีอยู่ในเนื้อสัตว์เนาะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีพวกนี้กินนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาไม่ได้ทานโปรตีนเนื้อสัตว์มันจะเกิดอาการเม็ดเลือดแดงหรือว่าเขาเรียกว่าโลหิตจางเลือดจางอะไรพวกนี้ได้เนาะซึ่งอันนี้แหละคือจุดแข็งของโปรตีนเนื้อสัตว์แล้วก็โปรตีนพืชนะคะส่วนอีกตัวนึงสำหรับไตที่จะต้องระวังก็คือไตเนี่ยไม่ถูกกับอันแรกเนาะโปรตีนที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นก็คือเนื้อสัตว์2ฝังแป้งที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดก็คือพวกแป้งแปรรูปทั้งหลายอะค่ะเวลาคนที่เป็นไตลองไปกินเค้กพวกนี้จะมีอาการขาบวมนะมีอาการตัวบวมมากเลยทุกคนแป้งน้ำตาลของแปรรูป
อันนี้ไม่ถูกกับไตนะคะไตเนี่ยถูกกับพวกอาหารธรรมชาติอะค่ะโดยเฉพาะอ้าวมะละกออย่างเงี้ยเนาะพวกผักพวกเนี้ยผักที่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นไตเยอะๆเราก็อาจจะกินผักจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีผักเยอะทุกคนแต่ว่าจากการทดลองของเนยนะเนยบอกตามตรงว่าแล้วจากการที่เนยติดตามคนเป็นโรคไตอะเนาะซึ่งระยะแรกๆเนี่ยเขาก็จะกินของอ่อนๆไปก่อนนะให้นึกถึงเวลาเราป่วยเนาะต้องกินของอ่อนๆไปก่อนแต่แล้วพอดีแล้วก็ขยับกินได้อาจจะบอกแบบนี้นะคะร่างกายของเราอ่ะจะส่งสัญญาณและส่งเสียงเนาะเวลาร่างกายของเราเริ่มฟื้นนะคะร่างกายเขาจะอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินนั่นนะคะแต่ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยใช้แต่การกินอาหารผักอาหารพืชอาหารเดิมๆเนาะบางทีมันก็จะไม่รู้สึกว่าอยากกินอาหารเนาะมันมีหลายเคสนะทุกคนแล้วพอไม่อยากกินอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดภาวะผอมแล้วก็ขาดสารอาหารซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคน เวลาเราดูแลสุขภาพเราต้องดูด้วยว่าเอ๊ะเวลาเราขาดโปรตีนหรือเปล่ามันจะส่งสัญญาณบอกเราเนาะคนที่ขาดโปรตีนเนี่ยก็จะผอมในลักษณะขาดโปรตีนกับผอมมีกล้ามเนื้อจะคนละอย่างกันนะคะผอมขาดโปรตีนมันก็จะไม่มีกล้ามเนื้อเนาะซึ่งในคนที่บางทีน้ำหนักที่เท่ากันนะทุกคนแต่ขนาดตัวไม่เท่ากันเหมือนคนอ้วนขนาดนี้แต่อีกคนนึงลีนแต่กล้ามเนื้อจะหนักนะคะกล้ามเนื้อเวลาผอมแบบมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันผอมแบบเฟิร์มอะเนาะผอมแบบเฮลตี้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าคนที่เป็นไตเนี่ยจะผอมแบบไม่มีกล้ามเนื้อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตตัวเราเองแล้วเราก็ต้องเพิ่มการทานโปรตีนให้มากขึ้นแต่ทีเนี้ยเวลาทานโปรตีนให้มากขึ้นแล้วเราเผาโปรตีนไม่ได้เราสลายโปรตีนไม่ได้เอาโปรตีนมาใช้ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเนาะวิธีการก็คือให้ทานถ้าเราสามารถทานตัวNRF2 NRF1 ได้ทดลองทานดูนะทุกคนเพราะตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญที่ดีมากช่วยเขาเรียกว่าเพิ่มระบบอัตโนมัติในการที่จะรู้สึกหิวรู้สึกที่จะใช้พลังงานนะเนาะอันนี้ตัว NRF2 NRF1 ช่วยได้ดีมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เองก็เคยผ่านประสบการณ์ที่แบบมันไม่หิวไม่อยากกินนู่นไม่อยากกินนี่แล้วก็ผอมแบบเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อรีบอะเนาะซึ่งอันนี้นะเนจะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเนาะเราไม่ได้อยากที่จะทุกคนว่าแม้เราไม่ได้อยากที่จะสวยอย่างเดียวนะคือเราจะต้องอยู่เพื่อเอาชีวิตเราให้รอดอะความหมายของเนก็คือว่าเราจึงต้องใช้ร่างกายในการทำอะไรเยอะเนาะส่วนที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อกระดูกนะคะนอกจากตับไตหัวใจสมองลำไส้อวัยวะทุกอย่างในร่างกายที่ต้องทำงานตรงระบบแล้วเนาะซึ่งเวลาการทำงานตรงระบบของเขานะคะเขาจะไม่ส่งสัญญาณออกมาเป็นอาการเนาะเวลาร่างกายมีอาการอะอาการเนี่ยมันคือระบบเป็นคนส่งผลสะท้อนออกมาว่าระบบทำงานไม่ดีจะมีอาการบอกเราอาการเหนื่อยล้าอาการเพลียอาการใจสั่นอาการอ่อนแรงอาการไม่ดีพวกนี้มันคืออาการที่แบบส่งสัญญาณบอกว่าเอ้ยระบบเราเจ๊งเนาะซึ่งเวลาระบบเจ๊งเนี่ยมันมีการแก้ไขมันต้องทำหลายอย่างนะสมมุติว่าเราจะกินแต่โปรตีนอย่างเดียวเงี้ยมันก็ไม่ได้อาหารมันต้องได้ในส่วนของการไปช่วยซ่อมเซลล์ด้วยค่ะแล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยเนาะถ้าเป็นสูตรธรรมชาติจริงๆอ่ะทุกคนเขาจะใช้น้ำมันกันนะใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันโอเมก้า3เนาะบางสูตรเขาก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งใครจะใช้สูตรไหนก็เลือกดูได้เลยนะคะแต่ว่าในสูตรของเนสเนี่ยเนสใช้สารสกัดตัว NRF2 NRF1 เนาะร่วมกับตัวเบต้ากลูแคนแล้วก็ฮอร์ทอนนะคะซึ่งสูตรเนี้ยช่วยฟื้นระบบทั้งระบบให้กับร่างกายได้อย่างดีมากเลยค่ะคุณสุกัญญาบอกว่าพี่สูง161หนัก44ขอคำแนะนำด้วยค่ะอันนี้หมายถึงว่าอยากจะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าอยากจะเพิ่มน้ำหนักนะเนสจะบอกแบบนี้น้ำหนักตัวเราเนี่ยเราต้องกินโปรตีนให้พอเนาะเวลาเรากินโปรตีนปัญหาของการกินโปรตีนนะคะถ้าเรากินโปรตีนแล้วร่างกายเราเนี่ยสลายแล้วก็เผาผลาญไม่ได้โปรตีนนั้นมันก็จะเกิดการสะสมแล้วก็เป็นภาระเขาเรียกว่าเหมือนคนที่เคสอย่างเคสที่เนทเล่าไปเมื่อสักครู่อายุ65นะทานมื้อเดียวทานโปรตีนเยอะมากแต่ว่าพอทานไปเนี่ยของเสียมันก็เยอะมากเพราะว่าร่างกายเขาอะไม่มีการสลายเผาผลาญเนาะซึ่งในสูตรนั้นนะคะเขาก็มีการเพิ่มการกินก็ไขมันโอเมก้า3เข้าไปนะ
ร่วมด้วยแล้วก็กินเหมือนเดิมกินมื้อเดียวแล้วเขาก็ดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถกินโปรตีนแบบมื้อเดียวแบบเขาอย่างนั้นได้นะคะเราไปใช้วิธีอื่นได้คำว่าวิธีอื่นคือเราก็ต้องทานโปรตีนให้หลากหลายเป็นโปรตีนพืชไปเนาะแต่หัวใจสำคัญของการจะเพิ่มน้ำหนักนะคะมันจะมี2ปัจจัยเนาะปัจจัยที่1กินให้ถึงกินให้พอคำว่ากินให้ถึงกินให้พอเนี่ยสมคำว่ากินให้ถึงกินให้พอนะทุกคนสมมติว่าคุณสุกัญญาน้ำหนัก44เนาะต้องทานโปรตีนให้ได้อย่างน้อยสุดนะคะน้อยสุดก็คือ44กรัมอะเนาะอย่างมากสุดก็คือเอา 1.5 คูณน้ำหนักตัวได้เท่าไหร่อาจจะเกินอาจจะทานเป็น50กรัมอย่างนี้ก็ได้กับเวลาเราทานโปรตีน50กรัมเนี่ยนะคะปัญหามันคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าโปรตีนนั้นเวลามันกินเข้าไปแล้วร่างกายมันไม่สลายเผาผลาญมันเอาไปใช้ไม่ได้มันก็เป็นภาระกับไตนะถ้าการคืออย่างเน้เนี่ยเน้กินโปรตีนมากกินโปรตีนเยอะแล้วไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากมายเนื่องจากเน้ใช้ตัว NRF2 NRF1 นะคะเพราะตัว NRF2 NRF1 เนี่ยเขาจะช่วยจัดการในส่วนของเวลาที่มันมีพิษตกค้างเนาะหรือเวลาที่เซลล์ของเรามันเกิดการเซลล์มีสนิมอะค่ะคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเจ็บป่วยอะไรมานะทุกคนเนี่ยจะบอกให้หลักการของการที่เรามีปัญหาสุขภาพเนาะ1พิษที่สะสมแล้วร่างกายมันจัดการไปไม่ได้อันเนี้ยเราทำไงก็ได้ที่จะให้มันออกไปก่อนเราต้องจัดการพิษตรงนี้ก่อนมันเปรียบเสมือนแบบเนี้ยค่ะสมมุติในบ้านของเราเนี่ยถ้วยชามกระทะหม้อไหมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเต็มหมดเลยมันไม่ว่างไม่โล่งอะเนาะเราต้องทำให้มันว่างมันโล่งก่อนเหมือนกับเราต้องทำเซลล์ให้ว่างให้โล่งก่อนซึ่งพูดง่ายๆก็คือบางคนเขาไปเข้าคอร์สล้างพิษตับแบบเนี้ยบางคนไปคีเลชั่นให้ทางสายยางให้ทางสอดเข้าไปในเลือดเนี้ยแต่เทคโนโลยี NRF2 มันไม่ต้องไปทำแบบนั้นค่ะเพียงแค่เรากินเข้าไปมันก็จะเกิดกลไกในการดีท็อกซ์ตับและดีท็อกซ์พิษที่ตับดีท็อกซ์พิษที่ระบบทั้งระบบในร่างกายเนาะรวมถึงเวลาเราทานคู่กับ NRF2 ก็จะช่วยเพิ่มพลังไมโตคอนเดรียช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญช่วยเพิ่มอัตราการกำจัดพิษที่เขาเรียกว่ากรดยูริกแอซิดนี่แหละมันจะค่อยๆถูกเอาออกไปนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าสนิมหรือออกซิเดทีฟสเตรสค่ะถ้าทานแบบอย่างเงี้ยแล้วพอเราทานแบบอย่างเงี้ยเวลาร่างกายเกิดการใช้พลังงานแล้วอะร่างกายก็จะรู้สึกอยากกินนะคะแล้วพอกินอะไรเข้าไปเซลล์ไม่อักเสบเซลล์ก็ดูดซึมเอาไปใช้ได้แล้วพอจะกินพอกินตัวนี้ไปแล้วนะทุกคนเราก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงให้พออย่างตัวนี้เนี่ยใช้วิธีการกินโปรตีนชงเพราะเนื่องจากเหตุผลก็คือว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยเคี้ยวแล้วมันไม่ดีนะหมายถึงคำว่าไม่ดีกับตัวเองนะหมายถึงว่าเราไม่ถนัดที่จะกินแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพอร่างกายมันคำว่าไม่ถนัดก็คือกินแล้วท้องมันอืดท้องมันบวมถ้าสมมติว่าเราไปกินโปรตีนอะไรที่มันย่อยยากอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ไข่เนี่ยก็จะท้องอืดท้องบวมก็จะกินยากอยู่ก็มาใช้วิธีการชงกินมันก็ง่ายดีนะแล้วก็กินให้ถึงกินให้พอกินให้เพียงพอกับน้ำหนักตัวแล้วก็กินให้เกินคือคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยนะคะเอาจริงหรือแม้แต่จะลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องกินให้ถึงกินให้พอแล้วถึงพอในที่นี้คือกินสารอาหารนะคะกินโปรตีนมันที่มีกรดอะมิโนมก็จะมีสารอาหารเนาะเลือกกินไขมันที่ดีซึ่งคำว่าไขมันที่ดีนะทุกคนไขมันที่ดีเนี่ยคืออะไรไขมันที่ดีถ้าเป็นไขมันในระดับเซลล์ก็อย่างเช่นน้ำมันโอเมก้า3พวกนี้นะพวกน้ำมันบางคนกินน้ำมันงาขี้ม้อนบางคนกินน้ำมันดาวอินคาแล้วแต่ใครจะเลือกน้ำมันอะไรนะบางคนกินน้ำมันอะไรนะน้ำมันปลาอะไรเงี้ยอันนี้คือไขมันดีระดับเซลล์เนาะแต่ส่วนไขมันอีกแบบนึงที่เราจะต้องกินอาหารไขมันดีเนี่ยบางคนไปกินอะโวคาโดอันนี้ก็ดีแต่คำว่าอันนี้ก็ดีเนี่ยทุกคนอย่างอะโวคาโดเนี่ยบางคนกินแล้วก็ไม่รู้สึกดีทุกคนก็ต้องทดลองกินเนาะแต่โดยส่วนตัวนี่ไม่ค่อยได้กินอะโวคาโดนะคะส่วนไขมันที่ดีอีกอย่างนึงก็คืออย่างเรากินโยเกิร์ตที่กรีกโยเกิร์ตเนาะสังเกตไขมันพวกเนี้ยเวลาเรากินเข้าไปร่างกายต้องการไขมันพวกนี้นะคะแล้วก็จะไปช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายเนาะแล้วก็ไปเป็นไขมันดีให้กับร่างกายไปช่วยน้ำดีของเราด้วยเวลาเรากินพวกนี้นอกจากจะให้โปรตีนให้กรดอะมิโนแล้วก็ยังให้ไขมันที่ดีกับเราด้วยเหมือนใครที่กินเนยใสอะไรพวกนี้อั
อันนี้เราก็ต้องทานให้หลากหลายนะมันต้องกินอาหารให้หลากหลายนะมันก็จะช่วยทำให้เราได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วพอเรากินไปกินไปกินไปต้องกินเวลาเราอย่างน้ำหนักต้องการเพิ่มน้ำหนักต้องกินให้ถึงกินให้พอกินให้เกินนะคะแต่ถ้าเรากินไม่พอร่างกายของคนที่ใช้พลังงานเยอะๆนะอย่างคนที่เป็นภาวะที่แบบมันจะมีคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์เนาะเขาจะใช้พลังงานเยอะเวลาเขาใช้พลังงานเยอะแล้วเขากินสารอาหารไม่พอมันจะเกิดการผอมมันเหมือนคนที่แบบผอมแต่เป็นเป็นไขมันในเลือดแต่ทุกคนจริงๆแล้วโรคทุกโรคนะมันเกิดการขาดสารอาหารหมดเลยถ้าวันนี้เรากินสารอาหารพอสารอาหารครบมันก็จะไม่เกิดปัญหานั้นเนาะมันก็จะไม่ผอมด้วยคุณสุกัญญาลองใช้วิธีทานโปรตีนแบบให้พอในแต่ละวันดูนะคะซึ่งลองโปรตีนต้องร่วมกับไขมันดีด้วยนะคือไม่ได้หมายถึงว่ากินแต่โปรตีนเพียงอย่างเดียวสารอาหารโปรตีนนะคะ2คาร์โบไฮเดรตจริงๆแล้วถามว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็กินกันอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าบางคนกินข้าวกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ถ้าสำหรับคนอยากอ้วนน่ะก็กินข้าวได้แต่ถ้าสมมติเราอยากอ้วนแต่เรากลัวภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวน้ำตาลอะไรเงี้ยเราก็อย่ากินข้าวเยอะกินให้พอดีแล้วก็กินพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแบบเชิงซ้อนอย่างเช่นพวกหัวมันหัวเผือกพวกกล้วยพวกอะไรนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าทำกับข้าวที่มีกะทิอ่ะเนาะมันก็จะทำให้เราเพิ่มน้ำหนักได้จริงๆแล้วน้ำหนักเพิ่มไม่ยากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเพิ่มแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มลงยากอยู่เหมือนกันนะคือตอนหลังมาเนี่ยเนทเริ่มน้ำหนักเยอะแล้วตอนนี้เนทกำลังจะเบรกการกินนะคือมันจะเป็นช่วงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะบางทีช่วงที่เรากินไม่ได้เราก็จะไม่อยากกินบางทีบางวันเนี่ยไม่อยากกินอะไรเลยเนาะมันก็แต่ปัญหาคือพอไม่กินน้ำหนักมันก็จะลงอะค่ะแต่พอมาช่วงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันก็อยากกินนะแล้วพอมันอยากกินตอนหลังมามันเริ่มแบบรู้สึกว่าทำไมมันอยากกินบ่อยจังเลยก็เลยต้องเริ่มเบรกแล้วจริงๆอะเวลาการหิวนะมันก็หิวมาทั้งจากหิวจริงๆอะกับหิวหลอกๆก็มีเนาะหิวหลอกๆคือว่าเราเริ่มติดใจในความอร่อยแล้วก็ต้องรู้จักเบรกตัวเองนะแต่ถ้าเรากินอย่างคนมีความรู้เนาะเราจะรู้ว่าเรากินไปเพื่ออะไรค่ะแต่ถ้าเราเวลาเราอยากจะลดเนาะแล้วเราไปกินอย่างอื่นที่ทำให้เราไม่เพิ่มน้ำหนักอย่างสมมติอย่างตัวนี้อยากจะลดแต่ตอนนี้ไม่ได้อยากลดน้ำหนักนะคะแต่อันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับคนอยากลดน้ำหนักเนี้ยเราก็ดื่มน้ำเอาก็ได้กับอีกแบบนึงหาผลไม้ที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินมากินเป็นแบบของเล่นนะกินผลไม้เมื่อก่อนบางทีเนี้ยก็จะกินแครอทอะไรแบบนี้กินมะละกอดิบอะไรเงี้ยเนาะทดแทนแบบเพื่อให้มันอยากบางทีสมองมันอยากเคี้ยวเวลาเคี้ยวมันจะรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยนะเราก็ไปเคี้ยวที่มันไม่เกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มน้ำหนักก็กินให้มันมากให้มันพอให้มันถึงนะคะอย่างถ้าเรากินโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตแบบนี้กินแล้วมันจะได้คอเลสเตอรอลด้วยมันก็จะทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะส่วนถ้าเรากินแล้วนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ถ้ากินแล้วมันโอเคทุกคนก็ทานก็ต้องลองทดลองดูเนาะแต่ส่วนถ้าใครอยากให้ระบบร่างกายระบบไตระบบตับระบบหัวใจระบบสมองถุงน้ำดีท่อน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้ฟื้นเราสามารถทำได้การใช้สารสกัดนะคะเนทใช้ร่วมกับการใช้เนทใช้ออกแบบอาหารร่วมกับการใช้สารสกัดเนาะซึ่งสารสกัดที่กล่าวไปทุกตัวค่ะช่วยในเรื่องของการซ่อมระบบอัตโนมัติในร่างกายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่และใช้ต่อเนื่องนะก็จะเห็นผลลัพธ์นะคะแล้วผลลัพธ์เราเอาอะไรมาชี้วัดร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างตัวเนตอนนี้แข็งแรงขึ้นจนแบบดีใจมากเลยอะทุกคนเพราะว่าความแข็งแรงของคนที่อายุเยอะขึ้นเราดูจากอะไรเวลาเราลุกเรานั่งอะค่ะเวลาเราแกล้งทำเป็นหกล้มเนาะแขนขาแล้วเนี่ยต้องแข็งแรงขึ้นนะเพราะถ้าวันนี้แขนเราไม่แข็งแรงขาเราไม่แข็งแรงโอกาสกระดูกเราจะแบบเขาเรียกว่ากระดูกพรุนนะเนาะกระดูกหักได้ถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงแต่เวลาที่เราออกแบบอาหารเรากินสารอาหารมาถูกทางอะค่ะทุกอย่างมันจะแข็งแรงขึ้นนะการลุกการนั่งการยืนการเดินอะไรเงี้ยมันจะดีหมดเลยเนาะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะว่าโปรตีนทั้งสองฝั่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตมันก็จะมีแต่ฝั่งพืชเนาะทุกคนก็ต้องเลือกเอานะคะโอเคนะตอนนี้เนี่ยก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
บ๊ายบายนะคะ